ธรรมเนียมค่ะอย่างแรกที่จะทำนะคะก็คือรูมทัวร์นั่นเองนะคะห้องก็จะเล็กๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าโรงแรมที่เวนิสเนาะมันก็จะไม่ใช่โรงแรมที่แบบใหญ่โตโออามากเพราะว่าตึกมันจะเป็นตึกเก่าแล้วก็อยู่ริมน้ำกันหมดนะคะรถเข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเล็กๆหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็โคซี่มากๆแล้วก็เตียงก็คือสะใจมากเลยจ้ะเราอยู่ที่เซนต์รีจิสเวนิสนั่นเองนะคะก็เลือกเซนต์รีจิสเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันสะดวกเนาะแล้วก็บริการดีเดินทางไปไหนมาไหนง่ายเพราะว่าเซนต์รีจิสเนี่ยมันจะใกล้ซานมาโกนะคะซึ่งเป็นบริเวณพลาซ่าที่ใหญ่แล้วมาดูห้องเราค่ะเรามีซิตี้วิวนะคะก็คือมีจานดาวเทียมเต็มไปหมดแต่เราก็จะได้เห็นตรอกซอกซอยของคอมเวนิสซึ่งก็คือเล็กกว่าซอยไทยไปอีกจ้ะถ้าเกิดจะจ่ายเป็นวิวของแกรนด์แคนาลนะคะก็คือหมดตัวจ้ะข้ามมาฝั่งนี้นะคะเราก็มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำสวยงามมีความกระจกมีลายฉลุอะไรใดๆต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นของ Aqua de Parma นะคะที่เป็น amenities ของที่นี่เนาะแล้วก็ห้องอาบน้ำใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ต้องการก็คือไม่อยากเข้าไปเบียดนะคะคราวที่แล้วที่มาก็คือห้องน้ำเล็กมากนะคะทรมานมากก็เลยขออยู่สบายนิดนึงนะจ๊ะลืมให้ได้เห็นหน้ากันสวัสดีคุณผู้ชมสภาพก็คือนั่งขึ้นรถลงเรือเครื่องบินอะไรมาประมาณเท่าไหร่16-17ชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะถึงนะคะมันก็จะล้มนิดนึงตอนนี้เรามาถึงเป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่าย3แล้วค่ะเดี๋ยวจะหนีไปอาบน้ำสระผมแกะกระเป๋าใดๆต่างๆนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันที่เวนิสค่ะเราอยู่ที่ร้านจีโอนะคะก็เป็นร้านอาหารของโรงแรมเนาะตอน breakfast ก็จะมีเมนูหลากหลายเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น signature ของเขานะ Gio's signature bruschetta นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงมันมี poached egg นะคะมี avocado on toast แล้วก็คาปูชิโน่ดีมากอิตาลีแล้วแหละวันนี้วันฝนตกนะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปร้านโลโก้ต่างๆนะคะในเวนิสกันค่ะมันมีแบรนด์เยอะมากเลยนะคะที่เป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่เฉพาะที่เวนิสเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะสู้ฝนค่ะแล้วก็ไปดูร้านพวกนี้กันค่ะร้านแรกที่เราจะมากันนะคะเป็นร้านรองเท้าที่เป็นร้านรองเท้าดังนะคะของที่เวนิสนั่นเองนะคะหัวปุยมากวันนี้เพราะว่าลมแรงสุดๆแต่เขาบอกว่ารองเท้าร้านนี้นะคะเป็นรองเท้าที่แบบสวยมากแล้วก็มีเฉพาะที่เวนิสเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วเรียบร้อยนะคะร้านก็คือตั้งแต่ floor to ceiling เลยนะคะเป็นรองเท้าที่คนที่นี่เขาใส่กันแอบถามที่ร้านไปแล้วนะคะอ่านว่า Pied de Terre นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนโจ๊กเล็กๆ เนาะมันแปลว่าเท้าบนพื้นหรือว่าเป็นแปลว่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแบรนด์จากเวนิสเลยนะในปี1952สาขานี้เป็นสาขาที่2นะคะไม่ใช่สาขาแรกเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละว่ามันเหมือนเข้ามาแล้วแบบเหมือนร้านขนมอะ
อยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะมันเริ่มจากการที่เขาใช้เหมือนยางอ่ะยางรถยนต์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะมาทำเป็นพื้นรองเท้าก็คือเป็นเหมือนของเหลือใช้อ่ะเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายสมัยนั้นอ่ะหารองเท้าใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังสงครามโลกเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างขาดแคลนเนาะเขาก็เลยเอายางรถมาทำนะคะแล้วก็พวกผ้าด้านบนเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นผ้าลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะมันก็คือจะเป็นผ้าที่แบบเป็นเหมือนผ้าเหลือใช้เป็นเบดลินินเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามาเย็บให้มันกลายเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะแล้วตัวเชฟที่เป็นคลาสสิกอันเนี้ยคือคนที่เขาพายกอนโดล่าเขาชอบกันมากเพราะว่ามันไม่ลื่นนะคะแล้วก็มันไม่ทำให้ตัวเรือกอนโดล่าข้างในอ่ะมันเป็นรอยด้วยนั่นเองนะคะเขาก็เลยชอบใส่รองเท้าหน้าตาแบบนี้กันมากนะเราเลือกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็มี2แบบนะก็คือเลือกอันนึงที่เป็นลินินไปนะคะแล้วก็เลือกอีกอันนึงที่เป็นเวลเวตแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะแวะมาเวนิสเนาะอย่ามัวแต่ไปพวกร้านแบบแบรนด์เนมอื่นๆนะคะมาลองจับจ่ายของที่มันเป็นของที่เป็นโลโก้จริงๆแบบนี้นะคะก็จะได้บรรยากาศของความเป็นเวนิสมากๆนั่นเองสวยดีนะนี่อ่ะให้ดูในกระจกหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นิ่มมากอ่ะแบบสบายแบบสบายเวอร์อันนี้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็น dark olive นะคะแล้วก็เพิ่มไซส์ขึ้นไปนิดนึงเมื่อกี้ตอนแรกลอง38ปรากฏว่าข้างหลังรู้สึกว่าแบบตึงไปหน่อยปรากฏว่า39คืออะไรเอ่ยดีจ้าเสียเงินไม่น่าให้ทายมาต่อกันที่ร้านที่2นะคะชื่อว่า Argo Valero นะคะร้านนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องพวกพิกเมนต์สีนะคะแล้วก็สแตมป์กระดาษหนังอะไรต่างๆที่มันเป็นของที่ออริจินอลที่เวนิสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยที่เป็นอุปกรณ์นะคะก็เป็นอุปกรณ์ painting นะคะมีสีเป็นพิกเมนต์ที่หลากหลายมากสวยมากนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าสีพวกนี้มีหลากหลายเทคนิคมากเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะเอาไปผสมกับอะไรนะคะสามารถเอาไปเป็น oil painting water color อะไรได้หมดเลยแล้วแต่ชอบนะคะก็ซื้อพิกเมนต์ไปนะคะแทนที่จะมาเป็นสีลักษณะเป็นหลอดๆที่มันจะบังคับใช่ไหมว่าต้องเป็นแบบสีน้ำมันสีน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาขายพิกเมนต์เลยเก๋มากๆนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ calligraphy ด้วยนะคะใครที่แบบชอบเขียน calligraphy เนาะก็จะมีตัวแบบปากกาแล้วก็มีหมึกนะคะส่วนอันนี้นะคะถ้าเกิดใครพอจำได้นะบล็อกที่เราเคยพามาเที่ยวอิตาลีแล้วรอบนึงนะคะเราก็ตามหาสิ่งนี้ตลอดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนสแตมป์นะคะที่ เขาจะทำเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าครั่งนะคะก็คือหยดลงไปนี่ให้มันได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวสแตมป์เนี่ยกดลงไปเพื่อซีลจดหมายนะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีเขียนจดหมายแบบโบราณเนาะอันนี้เมื่อกี้เราคุยกับเขาเขามีเทคนิคพิเศษที่แบบหลากหลายมากเราก็เลยเสียเงินไปกับอันนี้ค่ะเป็นครีมที่เอามาทาด้านบนนะคะให้มันมีความทองๆแบบนี้เสียเงินจ้ะแล้วก็มีเป็นเซตด้วยนะคะสวยมากแล้วก็มีแน่นอนนะคะสมุดทำเองเนาะซึ่งก็เป็นสไตล์ของความเป็นเวนิสนะคะที่เขาจะชอบเขียนมีกระดาษมีการเอาสีเนี่ยมาหยดทำเป็นปกสมุดแบบนี้นะคะตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นต่างหูธรรมดาแต่มันเป็นต่างหูที่ใส่พิกเมนต์เข้าไปค่ะเป็นของฝากที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็ทำหนังด้วยนะคะก็คือมีการฟอกหนังทำหนังทุกอย่างนะอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่พวกแบบสีต่างๆเป็นปกสมุดเป็นอะไรนะคะแล้วก็ตามสไตล์เพนเทอร์นะคะก็คือเพนแล้วจะเลอะเทอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเป็นแบบผ้ากันเปื้อนหนังให้ด้วยนะคะร้านนี้น่ารักมากๆเลยโอเคคุณผู้ชมเราก็สู้ฝนนะคะตอนนี้ก็มีฝนตกใส่หัวนิดหน่อยนะคะมาที่ร้านที่เป็นร้านน้ำหอมที่โด่งดังมากของที่เวนิสนะคะชื่อซันตามาเรียโนเวล่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ
ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1221เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นของ natural ทั้งหมดนะคะเริ่มจากใน monastery ค่ะแล้วก็ออกมาเปิดอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากได้ข่าวว่าไปดังที่เกาหลีด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันในร้านนะคะก็จะมีทั้งน้ำหอมมีทั้งสบู่มีของใช้อะไรเยอะแยะมากมายมีสกินแคร์ด้วยนะคะแล้วก็มีโฮมแคร์ด้วยค่ะที่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นฟาร์มาซีที่แรกในโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ร้านน่ารักมากนะคะเข้ามาก็จะเจอทั้งน้ำหอมที่ให้ทดลองได้มันก็มีหลายกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะโมเมรับมากลิ่นหนึ่งด้วยนะเป็นกลิ่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกาหลีนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนอะเขาไปโด่งดังที่เกาหลีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นแว็กซ์นะให้เอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าแขวนในห้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาฝากทางบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็น่ารักมากมีดีฟิวเซอร์นะคะเยอะแยะมากมายเลยจริงๆก็คือของดีทั้งนั้นเลยอะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะได้ยินว่าเขาใกล้จะเปิดที่เมืองไทยแบบจริงจังแล้วด้วยนะคะสำหรับซานต้ามาเรียโนเวล่านะคะยังไงก็รอติดตามกันได้เลยอันนี้เป็นบุงานะคะคำแบบโบราณนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นดอกไม้แห้งค่ะเพราะว่าที่ซานต้ามาเรียโนเวล่าเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบการ์เด้นของเขาเองที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้นะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บุหงานะคะอันนี้เป็นเทราคอตต้านะคะเป็นดินเผาเนาะที่จะมีกลิ่นหอมแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปมีสบู่มีสกินแคร์มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะปาบิโรอีกแล้วนะคะเป็นร้านที่เราเคยพาไปก่อนหน้านี้เนาะสวยมากก็เป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่า paper marbleizing นะคะก็คือทำลายหินอ่อนบนกระดาษนั่นเองเนาะคาเฟ่ที่เก่าแก่แล้วก็โด่งดังที่สุดในเวนิสเลยนะคะนั่นก็คือคาเฟ่ฟลอเรียนนั่นเองนะคะคราวที่แล้วที่มาเวนิสนะคะเราก็มาทานเนาะแต่ว่านานมากแล้วคราวนี้สั่งเป็น coffee with cream นะคะแล้วก็สั่งแซนด์วิชด้วยเพราะว่าหิวอันนี้เป็น truffle ham เนาะแล้วก็มีไข่ด้วยนั่นเองนะคะบรรยากาศก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมบล็อกนี้ก็เป็นบล็อกสั้นๆนะคะที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวร้านที่โมเมไปเจอมาที่เวนิสนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบกันค่ะถ้าเกิดดูแล้วเอนจอยนะคะก็อย่าลืมไลค์ Subscribe ช่องของโมเมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้ากันค่ะ